วัสดีครับ of course disappointing at the end because 84 minutes again to concede a goal like this it's unacceptable and but this is something that we really try we really really try to work hard on this but it's mistakes that we cannot do in this kind of games ก็ผิดหวังครับที่เราไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ทั้งที่มันเหลือเวลาแค่ประมาณ 4-5 นาทีนะครับแต่ว่าด้วยเกมคุณภาพแบบนี้คือทั้ง2ทีมเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่แล้วดังนั้นข้อผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าเราก็ต้องพยายามไปปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะครับทำให้ข้อผิดพลาดของเรามันน้อยลงไม่ได้นะครับ One of the most difficult teams to play people don't talk too much about them but they are so solid they came today like many teams just to defend and to play long balls and I think we had a perfect plan and we play in first half a little bit slower butWe wait for this moment because I thought and I tell the players that one moment will change the game and this beautiful goal, beautiful action, but unlucky on the end with this mistake, we drop the points again. ครับก็อย่างที่รู้ครับว่าเชียงรายเป็นทีมที่มีคุณภาพมากๆนะครับถึงแม้ว่าคนข้างนอกอาจจะไม่ได้พูดถึงทีมเขามากแต่ว่าการที่เราจะเล่นกับเชียงรายเนี่ยเป็นทีมที่เขาเล่นด้วยกันมานานแล้วก็ไปเล่นทีมที่เล่นได้ต่อเนื่องดีมากแล้วก็เขามาวันนี้โดยที่เล่นเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เน้นจังหวะบอลยาวแล้วเราก็สามารถแก้ไขแล้วก็รับมือได้ครับโดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกแต่ทางฝั่งเราอาจจะเล่นช้าไปหน่อยครับแต่ว่าในช่วงพักครึ่งเนี่ยเขาก็บอกน้องๆว่าให้ใจเย็นๆครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะของมันเองแล้วก็จังหวะนั้นก็มาถึงในช่วงครึ่งเวลาหลังที่เราสามารถรอจังหวะแล้วสามารถทำประตูได้จากการฝึกซ้อมจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมดังนั้นก็ถือว่าเป็นอีกประตูนึงที่เขาบอกว่ามันเกิดจากการทำงานหนักของเราจริงๆแต่ว่าก็อาจจะเสียดายที่เราไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ในวันนี้เพราะว่าข้อผิดพลาดเล็กน้อยในช่วงท้ายเกมครับผม We are moving forward we have Tero next weekAnd again, everything depends of us. If we perform in us last 7 games, game by game, of course, we can finish on top. ก็ยังมีเกมนัดหน้ารออยู่นะครับก็ตอนนั้นตอนนี้เหมือนเขาบอกว่าเหมือนโชคชะตามันอยู่ในมือของเราแล้วนะครับในเจ็ดเกมที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดเราทำผลงานได้ดีก็สามารถจบอันดับที่ดีกว่านี้ได้นะครับดังนั้นก็เขาพยายามเน้นย้ำว่าพอเกมมันจบไปแล้วเราพยายามโฟกัสกับเกมข้างหน้าตลอดครับ Thanks for the defenseAnd we still will work hard to try to improve. I know we are all disappointed because we didn't get 3 points in this game, but that's football. The league is, I said many times, crazy. It's difficult to beat anyone, you know, everyone fighting. And strange season, but we will move forward, work hard, and be better in next game.ก็ขอบคุณแฟนบอลนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตกันในวันนี้ครับก็เข้าใจนะครับว่าอาจจะผิดหวังที่เราไม่สามารถเก็บ3แต้มได้ในวันนี้แต่เราว่าต่อจากนี้เราก็ยังจะทำงานหนักต่อเนื่องไปนะครับทำให้เราสามารถเก็บ3แต้มได้แล้วก็ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าในฤดูกาลนี้ทุกทีมตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับ18มันสามารถแพ้ชนะกันได้หมดนะครับดังนั้นทุกทีมเขาไม่ยอมที่จะแพ้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็พยายามทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะเก็บ3แต้มในเกมหน้าให้ได้ครับผม Good luck for Chiangrai I wish them all the best ก็ขอให้เชียงรายโชคดีแล้วก็ครับขอบคุณครับ